กลับเข้าสู่รายการ Celeb TV The Journey of Celebrity และวันนี้เราอยู่กับน้องแจนภัทรมนต์เตชนรงค์อย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นของรายการนะครับคุณผู้ชมว่าเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ Commit A Sin แต่สิ่งที่เราอยากรู้แน่ๆว่าแบรนด์นี้ชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเรื่องราวยังไงเดี๋ยวไปฟังเธอแจนให้ความจำกัดความว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีตังค์อ่ะแต่อยากได้อ่ะคือถ้าดูในโลโก้ของแจนเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ต้องมีต้นดอกมีแอปเปิ้ลก็เหมือนกับอีที่เห็นแอปเปิ้ลเนี่ยต้องเด็ดมากินก็เหมือนกับสะพายแล้วต้องชวนมาใส่เงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคำจัดความก็ว่าเขาไม่สิ้นถึงผู้หญิงรู้ตัวเองว่านี่กิเลสตัณหาฉันก็จะทำอ่ะถามในเรื่องของคอนเซ็ปต์แบรนด์หรือ DNA ขยายความให้หน่อยคอมมิตเตอร์ซินเป็นยังไงคอมมิตเตอร์ซินเนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแอบแอลอ่ะลูกฉันจะดูเป็นผู้หญิงที่เท่มากคัตติ้งสภาพนี่จะเนี๊ยบมากตั้งแต่หัวจนเท้านะคะแต่ว่าจะแอบเล่นดีเทลแบบว่าซับในเป็นลายดอกไม้อาจจะเป็นสูทแต่เป็นสีแบบใส่แล้วเรารู้สึกเองใช่คือจะไม่โฉบมามากอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายถ้าจะพูดถึงคอมมิตอัสินเนี่ยแจนมองกลุ่มเป้าหมายหลักๆเป็นยังไงฮะหรือบุคลิกอย่างเงี้ยแหมถ้าเลือกได้อยากได้คนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ต้องคนไทยก็ได้ถ้าเกิดคนไทยแจนก็มีนะคะพี่แพมอ่ะพี่แพมภูนสมณีใช่ใช่แต่ชัดเจนเขาแต่งตัวแมนอยู่นะคือเรียกว่าแมนเลยเขาก็เป็นผู้หญิงแต่เขาเรียบมากแต่เขาเน้นแพทเทิร์นมากใช่ถ้ามึงนอกค่ะคาร่าเดลวีนมั้งคะจะรู้สึกว่าผู้หญิงจะต้องแอบกวนประสาทด้วยถ้าพูดถึงว่าดีไซเนอร์ไทยกับดีไซเนอร์อินเตอร์เนี่ยมันมีข้อจำกัดข้อเหมือนข้อต่างอะไรกันไหมฮะอะไรทำให้เราแบบจะไปได้ไกลมันมีด้วยค่ะคือหนึ่งอย่างแล้วเนี่ยคนไทยชอบกอล์ฟอะไม่ได้ทุกคนนะคะมันก็มีเสียงส่วนที่ว่า คือเอางานไปรีโปรดิวซ์อย่างเงี้ยคือคนที่เป็นคนออกแบบเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกมันเซ็งอ่ะมันเหนื่อยนะกว่างานฉันจะออกมาเป็นชิ้นๆได้หนึ่งอย่างแล้วก็แปลว่าของเราก็มีโดนละมีค่ะแล้วอีกเรื่องนึงคือนิยมที่จะต้องไปใช้ของเมืองนอกของไทยสวยๆก็ต้องเยอะผ้าไหมเราอย่างเงี้ยบางทีฝรั่งเขาจับไปใช้ทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของงานที่เราเป็นคือจะอยากให้คนมองว่างานที่เราทำมันเป็นอาร์ตอย่างนึงอ่ะอย่างนี้มากกว่าด้วยครับบอกว่ามีโอกาสได้ทำเป็นแฟชั่นโชว์ของแบรนด์เลยค่ะคือตอนที่ทำคอลเลกชันแรกเนี่ยชื่อของคอลเลกชันเนี่ยคือ The Seven Sins คือก็จะเป็นในแพทเทิร์นในลายที่เราทำมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยดอกไม้ทั้ง7อย่างดอกไม้พิเศษคือมีความสวยแต่มีพิษอยู่ในตัวแล้วก็จะมีเพชรทั้งหมด7สีเพชรเนี่ยจะเหมือนว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้หญิงละตอนนั้นมีช็อปแล้วก็มาทำโชว์หรือคือยังค่ะทำโชว์ก่อนแล้วไปหาช็อปเลยค่ะทำโชว์ขึ้นมาเปล่าๆเลยคือทำแบรนด์แล้วฉันจะเปิดตัวด้วยการทำแฟชั่นโชว์คิดงี้เลยคือไม่ให้คุณพ่อแม่ช่วยเลยวิ่งไปหาไบเออร์ของพารากอนเซนทันคือติดต่อเองทำเองทุกอย่างหมดเลยแต่ตอนที่วิ่งไปหานี่ทำเสื้อผ้าโชว์ขึ้นมาเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะตอนเรายังแล้วเดินไปยังเดินแล้วค่ะเอาแล้วเดินที่ไหนยังไงอะเดินที่ตอนนั้นจัดที่งานที่โรงแรม S31 ค่ะอ๋อก็คือเราก็โอเคจัดเปิดมาเชิญคนเชิญเพจเชิญสื่อใช่เชิญสื่อมาดูครับคอลเลคชันที่2คือชื่อ The New Heroine คือเกี่ยวกับว่าวีรบุรุษ
ชอบผู้ทหารอะไรเงี้ยค่ะชอบเป็นคนชอบเส้นตรงก็เลยทำออกมาแล้วก็มีขายที่เซ็นทรัลตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะทำช็อปอยู่ไม่ใช่ว่าอันแน่นอนนะฮะเอะนามสกุลเตชันนรงค์อยากทำอะไรก็ทำได้เพราะว่าอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาถ้าฟังนะครับเธอทำด้วยตัวเธอเองใช่ค่ะต้องบอกว่าไม่บอกพ่อบอกแม่ด้วยซ้ำตอนทำแล้ววันที่แฟชั่นโชว์ครั้งแรกอ่ะเขามาดูไหมดูค่ะไปบอกเขาใกล้ๆจะมีโชว์แล้วว่าจะเปิดโชว์แล้วนะคุณพ่อก็ถือว่าจะเจ๊งไม่เจ๊งอ่ะป่าไม่ว่านะให้เห็นแจนได้ทำอะไรด้วยตัวเองก็พอแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับกับคอลเลคชันแรกก็ดีค่ะฟีดแบ็กดีมันก็เพิ่มฐานลูกค้ามันก็เพิ่มเรื่อยๆของทุกคอลเลคชันเริ่มให้เสื้อผ้ามันแสดงความเป็นตัวตนของเราเองมากขึ้นด้วยค่ะจบแฟชั่นโชว์ปุ๊บได้เข้าห้างเลยไหมไบเยอร์ที่มาดูนี่ซื้อเลยไหมได้เข้าที่เซ็นทรัลชิดลมเลยตอนนั้นนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเซ็นด้วยใช่ค่ะส่วนของคอมเมดี้ซินก็กำลังเริ่มต้นโตอยู่นะฮะกำลังจะมีช็อปเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ถึงจะได้ไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันได้ก็คือเลิกเปิดเนี่ยคือ22ธันวาค่ะช่วงเทศกาลที่จะซื้อของขวัญกันพอดีเลยต้องค่ะเปิดให้ถูกช่วงครับผมนะฮะเราคิดว่าการที่เราเป็นแจนเตชันรงค์แจนที่เป็นน้องสงกรานต์ไงคนอื่นก็จะมองฉันแบบนี่มันมาตรงนี้ได้เพราะอย่างนี้ไม่ได้มองว่ามันมาจากความสามารถความพยายามของใจเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมีอีกบทบาทนึงเมื่อกี้คุยกับแจนที่ว่าเนี่ยเปิดช็อปหรือไปนู่นไปนี่แจนก็ต้องเวิร์กกับคู่ค้าพาร์ทเนอร์ห้างด้วยอยากให้เล่าประสบการณ์เป็นยังไงยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้สิ่งไอ้คำว่ายากที่อันนี้หมายถึงยากที่จะเข้าไปอยู่ในห้างไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนมีความพยายามมันทำได้ทั้งนั้นอะคือแต่ว่ายากที่จะอยู่ได้ไหมมันยากมากแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นกำลังใจว่าเราก็ต้องพุชตัวเองเหมือนกันที่ทำได้แต่ถามว่าถ้าจะเข้าอะพี่ๆของพารากอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้โอกาสกับทุกคนนะคะคือจะไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องเป็นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีpotentialเรามีความสามารถแล้วเราพยายามดันตัวเองจนมากเขาก็เห็นเพราะพี่ๆเขาดูงานของทุกคนนะคะเราคิดว่าการที่เราเป็นแจนเตชันรงค์เนี่ยอันแน่นอนมันต้องมีคนคิดก็ร้านของแจนเตชันรงค์ไงแจนที่เป็นน้องสงกรานต์ไงสำหรับหลายคนเขารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีนะโดยส่วนตัวเรามองคำนี้หรือเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงถามว่ามันเป็นข้อดีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็คือข้อดีค่ะมันมีมองได้ทั้งสองมุมเนาะคนนึงเขาก็จะมองแบบเฮ้ยนี่เป็นข้อดีแต่สำหรับจันบางทีจันก็มองว่าคนอื่นเขาก็จะมองจันแบบนี่มันมาตรงนี้ได้เพราะอย่างนี้ก็จะไม่ได้มองว่ามันมาจากความสามารถความพยายามของจันเหมือนกันคือจันทุกอย่างเหงื่อทุกน้ำตาที่โหไม่รู้ไหลมาเยอะขนาดไหนแล้วกว่าแบรนด์นี้จะออกมาเนี่ยมันคืออยากให้เขามองตรงนั้นเหมือนกันว่าจันสร้างออกมาอย่างเงี้ยคือจันคิดว่าถ้ามันไม่ได้จันก็ต้องทำมันให้ได้จันต้องหาวิธีขายเสื้อผ้าให้ได้จันต้องทำทุกอย่างให้จันขายของของจันให้ได้จันถือว่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวอะทำตรงนี้ให้มันดีกว่าเรามาเสียใจทีหลังอะจันจะไม่เสียใจกับสิ่งที่จันทำเลยอะไรทำให้จันเหนื่อยที่สุดสำหรับการสร้างคอมมิตซินจันไม่รู้จะจับตัวตรงไหนว่าความเหนื่อยของมันอยู่ตรงไหนอะแต่จันรู้ว่าทุก process เนี่ยมันใช้เวลามันบางวันจะไม่ได้นอนจะทำงานใกล้ๆวันแฟชั่นโชว์หรืออะไรหรืองานที่ต้องออกคอลเลคชันเนี่ยครับจะไม่ได้นอนจะต้องนอนออฟฟิศคือมันเป็นอะไรที่เรามันเหนื่อยมากอยู่กับมันเลย24ชั่วโมงจันหลับหัวถึงหมอนปุ๊บจันก็จะคิดเสื้อผ้ามันก็จะลอยออกมาในหัวปุ๊บจันก็ต้องลุกขึ้นมาวาดเพราะจันก็จะจันจะลืมอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำให้เราบอกว่าสีน้ำตาเราร้องไห้เนี่ยตอนนั้นร้องไห้กับอะไรพนักงานเหมือนว่าการที่เราทำงานสิ่งหนึ่งนะต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าทำงานกับมนุษย์นี่ยากที่สุดค่ะจริงเพราะว่าเรากำลังจะกระโดดไปนอกเหนือจากเป็นดีไซเนอร์แล้วเราเป็นแมเนจเมนต์ด้วยใช่ค่ะคือยิ่งจะมีความจินตนาการในหัวว่าเสื้อผ้าจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าใจไม่สามารถปั้นออกมาเป็นคำพูดที่จะอธิบายเขาฟังได้เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งยากด้วยหนึ่งอย่างด้วยอันนี้คือแบบเครียดตัวเองไม่รู้จะยังไงเครียดมากก็เลยต้องรู้สึกว่าเรายังแพทเทิร์นยังไม่แข็งแรงพอก็เลยไปเรียนหนังสือเพิ่มด้วยเรียนที่ไหนครับตอนนี้เรียนกับอาจารย์ปกรณ์นะคะค่ะครับผมนี่เห็นไหมขนาดมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่ดีมาถึงตอนนี้นะครับก็พูดได้เต็มปากแล้วฮะว่าเขาก็มีแฟนเบสของเขาประสบความสำเร็จจนถึงระดับนี้แล้วนะฮะเป็นที่รู้จักกันในระดับนี้แล้วแต่ถ้าวันที่เปิดตัวคอลเลกชันแรกแล้วเงียบขายไม่ได้นั่งอยู่บ้านกับกองเสื้อผ้ามากมายเต็มไปหมดหรือพูดง่ายๆคือมันเฟลคำว่าล้มเหลวอะค่ะคือจันคิดว่าถ้ามันไม่ได้จันก็ต้องทำมันให้ได้จันก็ต้องหาวิธีขายเสื้อผ้าให้ได้คือถ้าไม่ได้จริงๆอะ
จันก็จะเอาไปเลหลังขาคือจันจะต้องทำทุกอย่างแล้วจันรู้สึกว่าถ้าจันไปนั่งคิดว่าจะต้องมีอะไรล้มเหลวหรือแผน B ไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อต่อกรให้จันอีกป่ะว่าเออไม่เป็นไรหรอกฉันก็มีนี่มารองรับมันไม่ได้ค่ะมันก็จะไม่สุดคือจะบอกว่าแผน B ก็คือแผน A ใช่จันว่าสักวันนึงอ่ะมันก็ต้องมีโอกาสของเราที่ของเราต้องขายได้บ้างแหละคนนี้ไม่ชอบก็ต้องมีอีกสัก2คน3คนที่เขาต้องชอบของเรานะคะครับผมนะเห็นไหมแพชชั่นล้นทะลักเต็มเปี่ยมเลยดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังมีอะไรในชีวิตอีกเยอะมากนะที่หลายๆคนมั่นใจว่าอยากทำแต่ไม่กล้าทำแล้วสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปตอนกล้าคุณไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนเราจนถือว่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวอะทำตอนนี้ให้มันดีกว่าเรามาเสียใจทีหลังอะแจนจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทำเลยแจนครับผมว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆที่เป็นรุ่นน้องของแจนเยอะมากเลยที่มีความฝันและมีดูแจนเป็นไอดอลแบบนี้ถ้าจะให้แจนพูดกับน้องๆเหล่านั้นแจนจะแนะนำเขายังไงคือหนึ่งอย่างจะแนะนำแล้วว่าคือเขาจะต้องเป็นคนที่มองหาความรู้ใหม่เรื่อยๆด้วยต้องเป็นคนที่มีความพยายามมากๆคือวงการนี้มันทัฟมากเลยครับถามหน่อยว่าในโลกนี้มีแบรนด์เสื้อผ้ากี่แบรนด์แล้วเราจะต้องต่อสู้แค่แบรนด์ไทยเท่าไหร่ล่ะครับทัฟนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของการตลาดด้วยถูกต้องค่ะการสินค้าดีการตลาดดีถูกต้องเลยครับแล้วจะแนะนำเขายังไงเขาจะเริ่มแบบเปิดร้านเลยหรือเริ่มออนไลน์หรือยังไงถ้ามีโอกาสจริงๆนะคะไปฝึกกับแบรนด์เมืองนอกเลยถ้าได้โอกาสไปทำเลยค่ะไปเรียนรู้ว่าเขาทำงานยังไงแจนครับปิดรายการวันนี้อยากให้แจนช่วยบอกกับคุณผู้ชมว่าไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีคำว่าเสียเวลาในความหมายของแจนพัทมนเป็นยังไงครับคือแจนนะคะไม่เคยกลัวอะไรอะค่ะจะทำทุกอย่างให้มันเวิร์กให้ได้ครับแจนถือว่าคือทำแล้วก็คือจะไปมองหันหลังมองคอยมองนะมันไม่มีค่ะแจนทำมันจะต้องทุ่มให้หมดครับเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวและที่บอกว่าไม่เสียเวลาแบบนี้นะไม่เสียเวลาไม่มีคำว่าสายเกินไปค่ะเพราะถือว่าเกิดมาชาตินึงแล้วฉันจะใช้ชีวิตให้ฉันคุ้มเลยอ่ะย้อนเวลากลับไปอยากแก้ไขอะไรอยากเปลี่ยนอะไรไหมไม่อยากเปลี่ยนเลยค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันย้อนไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะทุกสิ่งมันคือการกระทำที่เราทำไปแล้วคือจะผิดจะถูกเนี่ยมันเป็นบทเรียนของชีวิตอยู่แล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในแต่ละสัปดาห์นะครับมีความหลากหลายมีความน่าสนใจแต่แน่นอนครับทุกครั้งที่เราได้คุยนะครับเราได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตของเขาและเธอนะครับกับ Celeb TV Journey of Celebrity และเป็น Celebrity ระดับ A-list อีกหนึ่งคนของเรานะครับคุณแจนพัทมนเตชะนรงค์นะครับถ้าจะมานั่งคิดว่าจะต้องมีอะไรล้มเหลวหรือแผน B ไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อต่อกรให้ฉันอีกป่ะว่าไม่เป็นไรหรอกฉันก็มีนี่มารองรับฉันถือว่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวอะทำตอนนี้ให้มันดีกว่าเรามาเสียใจทีหลังอะกดดันตัวเองนะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้กดดันอะไรเลยกับเราที่มีทรัพยากรแล้วบวกกับอะไรโอกาสหลายๆอย่างในทุกวันนี้เราก็ควรจะทำให้มันเติบโตได้แบบมากกว่านี้งานของเราเนี่ยค่ะพร้อมหรือเปล่าที่จะปรับพร้อมหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนคือถ้าเราสองคนวิ่งไปข้างหน้าเขาวิ่งไม่ไหวอะค่ะมันก็ล้มกันละเนระนาดมันก็ไปไม่ได้สนับสนุนรายการโดยใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสีมองจอแต่พอดีนะครับจากคิฟเฟอรีน LC With Plus A ที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ลูทีนและซีซินทีนสนับสนุนรายการโดย Toyota Camry ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงทุก process เนี่ยมันใช้เวลาบางวันจะไม่ได้นอนจะทำงานใกล้ๆวันแฟชั่นโชว์หรืออะไรหรืองานที่ต้องออกคอลเลคชั่นคือมันเป็นอะไรที่เราอยู่กับมันอยู่กับมันเลย24ชั่วโมงจันหลับหัวถึงหมอนปุ๊บจันก็จะคิดเสื้อผ้ามันก็จะลอยออกมาในหัวปุ๊บจันก็ต้องลุกขึ้นมาวาดเพราะจันก็จะจันลืมคุณรู้ไหมฟองโซดาใช้ชีวิตยังไงมุ่งมั่นมีวิธีที่ชัดเจนคือพุ่งขึ้นมันไม่เคยยอมจมเพราะเชื่อว่าทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้ารู้จักคำว่าร่วมมือถ้าคุณอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซ่ามันดังกึกก้องต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วยังไงใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิงห์
มองแต่จอมองแต่จอเอ๊ะมองจอมองจอมองจออุ๊ยมองจอ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 แต่พอดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกิฟเฟอรีน LC With Plus A ที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ลูทีนและซีซินทีนเจมทานทุกวันไม่ลืมเลยครับความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ใกล้ถึงหรือยังคะไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงซื้อคัมรีทุกรุ่นรับบัตรกำนันสิทธิพิเศษคัมรี The Ultimate Experience วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้